ครับผมอะไรนะก็เป็นปิดท้ายทัวร์นะครับก็หลังจากที่เว้นมาหลายเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าพีพีเขาคิวยากไงฮะเราก็เลยแบบต้องเว้นคิวให้พีพีเขาแบบไปทํากิจของเขาแล้วก็พอว่างก็เลยแบบเจียดคิวเล็กน้อยของเขาเนี่ยมาทําแฟนมีทด้วยกันแล้วผมว่างตลอดแหละมีผมมีคิวตลอดนะมีอีกงานไอ้นะตอนนี้เขาอัดเสียงอยู่ฮะเขาบอกนี่เวลาพูดถึงคิวต้องแบบไปใส่ไฟพีพีตลอดไม่มีไม่ได้ใส่ไฟแล้วผมก็เล่าไปตามความเป็นจริงใช่ไหมบรรยากาศแฟนมีทในวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับจริงๆผมว่ามันเป็นแฟนมีทที่เป็นแฟนมีทสุดท้ายเนาะแล้วก็เป็นแฟนมีทที่สเกลใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแฟนมีทเอาท์ดอร์ด้วยอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงก็ดีผมว่าพอไปเจอแฟนๆที่มาเก๊าอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นอีกที่นึงที่ผมกับพีพีไม่เคยไปทํางานที่นั่นได้ไปเจอแฟนๆที่นั่นเลยครับไปเจอแฟนใช่แอคก็เรียกเค้าก็น่ารักนะผมว่าทุกที่เค้าก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแฟนๆที่มาเก๊าเค้าน่ารักในแบบของเค้าอะไรเงี้ยเค้าก็มีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าส่งเสียงเชียร์เต็มที่ครับผมกรี๊ดดังทั้งประเทศไทยมั้ยก็กรี๊ดจากเนี่ยมาเก๊าข้ามไปถึงฮ่องกงข้ามไปถึงฮ่องกงใช่ดังมากดังมากหูแตกแล้วมั้งใช่แต่ว่าเหมือนระหว่างไปก็มีดราม่านิดนึงมันก็มีเกิดอะไรขึ้นหรอกจองอ๋อใช่จริงๆก็ผมจริงๆผมกับพีพีก็นั่งใกล้ๆกันนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพีพีแล้วก็เป็นพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เขาก็มาจองที่นั่งข้างๆผมมาจองที่นั่งข้างผมก็อ่ะเหมือนกับว่าแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขาทั้งยวงนั้นน่ะหมายถึงว่านอกจากผมทั้งหมดอ่ะคือเป็นแฟนคลับหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองหน้ากับพีพีเอาไงดีวะก็เลยไปสลับที่ก็เลยไปนั่งข้างหลังไปนั่งอีโคโนมี่แล้วก็ให้ป้าบีกับพี่หวันเจี๊ยบขึ้นมานั่งแทนแสดงว่าเราก็ตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันก็ตกใจเพราะจริงๆเค้าก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเวลาเรามีแฟนคลับมาตามอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่ามันก็มีเส้นของความพอดีอยู่มากกว่าในพื้นที่ที่จัดสรรแล้วก็ในโอกาสที่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์ครับพี่หมายถึงว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ข้างๆเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งครับผมก็จริงๆก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับทั้งเพราะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกได้ก็ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีแบบพูดคุยมีแบบทางแบบผู้จัดการทีมงานผมทีมงาน DP อะไรเงี้ยก็เข้าไปพูดคุยหลายครั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนไม่คุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนรอบล่าสุดผมรู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงอ่ะคือนั่งแบบมาจองที่นั่งประกบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแอะแอะใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราไม่พอผมคุยกับพี่ๆว่าเอ้ยถ้างั้นเราย้ายไปดีกว่าอะไรเงี้ยคนไทยใช่มั้ยคะคือตามคนไทยครับเป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนั้นครับชาวต่างชาติแต่ก็ตามอยู่เรื่อยๆครับตามอยู่เรื่อยๆมาๆหายๆเราได้มีการสอบถามมั้ยว่าเอ๊ะแล้วเค้ามารู้ขนาดนี้ได้ไงว่าเรานั่งตรงไหนอะไรยังไงไม่ผมไม่ได้ถามแต่ว่าเหมือนกับว่าทางทีมงานก็เหมือนมีคุยอะไรเงี้ยแต่เค้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้ตอบอะไรชื่อยังไม่รู้เลยใช่ครับแต่แล้วจําหน้าได้ครับใช่จําหน้าได้ขาดยังไงนะคะเพราะว่าแบบหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ผลก็จริงๆก็มีการคุยกันภายในแบบหลายครั้งเลยครับแต่ผมว่าหมายถึงว่าพอเราปรึกษากับทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างจัดการยากนิดนึงเนี่ยพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะในเชิงกฎหมายมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายไหนที่เหมือนกับว่าจะสามารถไปเอาผิดได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยอะไรเงี้ยเค้าก็แจ้งว่าเหมือนว่าสนามบินก็เป็นพื้นที่สาธารณะนี่ห้ามเดินนะบนตั๋วเครื่องบินเค้าก็สามารถจองได้อะไรเงี้ยหรือเวลากับเค้ามาประกบเราแบบในพื้นที่สาธารณะเวลาเราไปทํางานเค้าบอกมันก็เป็นสิทธิ์ของเค้าอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าพอเราคุยกันมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเส้นที่ยากจริงๆกับการต้องการพูดคุยใช่ครับใช่ครับแต่ผมก็จะบอกว่าการที่ได้ไปนั่งที่นั่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะใช่ใช่ครับผมว่ามันก็คงมีการหาข้อมูลมาก่อนนั่นแหละก่อนที่จะจัดการหลังบ้านเลยก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาถึงผลลัพธ์ปุ๊บอ่ะ
มันก็จัดการยากครับแต่จริงๆหมายถึงว่าผมว่าจริงๆแล้วส่วนแฟนๆของผมกับพี่ๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่ารักมากอะไรเงี้ยเพราะหมายถึงว่าเวลาเราแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบแฟนคลับบางคนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเรายังขีดเส้นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการประกาศขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีใครมาตามที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะสั่นให้เราเจอกันเราก็อยากจะเจออยู่แล้วแต่หมายถึงว่าผมว่าในพื้นที่สาธารณะบางครั้งมันก็ไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอเราขอความร่วมมือทุกคนก็ส่วนใหญ่เลยครับ 99% ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีอะไรเงี้ยอย่างแม้กระทั่งแฟนที่มาวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครที่เหมือนกับว่ามาล้ําเส้นหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าพอมันเป็นเส้นที่ประกาศไปแล้วพอไปคุยแล้วจูนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็มันก็ลําบากใจในการจะจัดการเลยถามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเค้าได้ข้อมูลมาได้ยังไงคะข้อผมไม่มั่นใจเหมือนนะครับไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีกรณีเรื่องของการขายข้อมูลในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในกรณีนั้นที่มันมีหลักฐานที่เอาผิดได้อะไรเงี้ยทั้งผมกับพีพีก็จัดการไปตามกระบวนการแต่ว่าพอมันแบบเป็น hidden agenda แบบนี้เราก็เหมือนกับว่าก็สืบไม่เจอเหมือนกันเลยครับเราบอกว่ามันเกินความรักไปไหมอันนี้มันเหมือนเป็นความคลั่งใครลุ่มหลงที่มันเกินไปไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันคงมีเชื้อของเจตนาที่ดีแหละหมายถึงว่ามันคงมีเชื้อของความรักความคลั่งไคล้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าอาจจะบางครั้งรักมากมันก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่ามันเลยเส้นความพอดีอะไรเงี้ยแบบก็มันรู้สึกไม่ปลอดภัยสําหรับเราในบางก็มีบ้างครับมีบ้างอย่างเงี้ยบางครั้งแบบตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมแบบโดนตามมาถึงบ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวด้วยหรือต่างๆเลยแม้กระทั่งแบบระบบความปลอดภัยของในหมู่บ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็มีเสียวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอไปคุยกับทีมกฎหมายอะไรเงี้ยเค้าก็บอกพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันก็ขีดเส้นยากจริงๆมันก็จัดการยากจริงๆถ้าเค้ามีหลักเวลาตรงๆไม่มีเรามาล้อมมั้ยล้อมเราเองก็จะพยายามจะพยายามนะถ้ามันมีวิธีการที่ทําให้เราเหมือนกับว่าสามารถแบ่งทําโซนนิ่งได้หรือว่าจัดการให้เราเหมือนกับว่ามีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วทั้งทีมงานเราแล้วก็หมายถึงว่าทั้งโปรโมเตอร์ต่างๆเค้าก็พยายามจะดูแลส่วนนั้นเต็มที่อยู่แล้วใช่เราจะแบบนอนปักหวอแบบน้ําลายไหลอะไรเงี้ยเนาะใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเค้าไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้ใช่มั้ยเราเพื่อนเราจะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ได้ตลอดแบบนี้เลยก็ผมว่าเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆครับผมจริงๆก็มีการคุยว่าเหมือนกับว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีหลักฐานที่สามารถแบบมันก็ว่าเอาผิดได้จริงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเราก็คงทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเส้นนี้มันก็เกินเส้นหรือมันก็เป็นเรื่องที่มันล้ําเส้นจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถแบบพิสูจน์ได้ว่าเหมือนว่าเค้ามีการสะกดรอยตามจริงๆหรือว่ามีการคุกคามจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็คิดว่าถ้าอยู่ในเส้นที่สามารถทําได้ก็คิดว่าคงจัดการแต่ตอนนี้ยังรับมือได้ตอนนี้ก็ยังพอไหวจะพูดรับมือได้มั้ยก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนขากลับไม่เจอครับเพราะว่าระหว่างทางตอนที่เค้ามาอะไรเงี้ยก็พอเจออะไรเงี้ยทางโปรโมเตอร์หรือทีมงานเค้าก็เข้าไปคุยเลยคือเราให้ขอบเขตแค่ไหนข้ามเส้นนี้มาอีกครั้งนะจริงๆผมว่ามันก็เป็นเส้นที่ทุกคนอาจจะรู้เรื่องข้อกฎระเบียบเวลาที่เราไปงานว่างานนี้เป็นงานปิดหรือเป็นงานเปิดหรือว่าสถานที่ไหนที่เราสามารถเจอกันได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจริงผมว่าสมมติว่าเราบังเอิญเจอกันในสนามบินหรืออะไรเงี้ยแบบจะมาพูดคุยทักทายกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราเจอทุกครั้งจนมันเหมือนกับว่าเค้าสร้างสถานการณ์บังเอิญขึ้นมาอะไรอย่างงี้มากกว่าที่เหมือนกับว่าผมว่าเส้นเนี้ยมันก็จะพรูฟกันยากเนาะอะไรเงี้ยครับแฟนมีในไทยหรอคะใช่นะฮะมีมั้ยคะแฟนมีในไทยเหรอต้องไปถามพี่ๆเค้าฮะเพราะพี่ๆคิวมันอยู่ที่นี่ก็จริงๆก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหมายถึงว่าพอเราทําแฟนมีตติ้งเอเชียทัวร์เนาะมันก็ไล่มาตอนนี้ก็คือมีประเทศไทยที่ยังไม่ได้จัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าพอเราจะจัดถ้าเป็นแฟนมีคู่ในไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันพิเศษจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราจะทําให้มันเป็นโมเมนต์ที่เราทําให้สิ่งนี้มันส่งความรู้สึกที่พิเศษให้กับทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาโอกาสกันอยู่เรื่อยๆวาเลนไทน์สงกรานต์แล้วก็โอ้ยใกล้ไปฮะไม่ทันเห็นโอกาสในปีนี้หรือเปล่าปีนี้เหรอครับ
ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจต้องทําคือถ้าผมนะถ้าพีพีบอกว่าจะทํานะผมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมก็ต้องทําใช่มั้ยใช่มั้ยถ้าพีพีบอกพีพีเซย์เยสผมก็ต้องตามอยู่แล้วก็คือตอนนี้อยู่ที่พีพีอยู่ที่พีพีเพราะฉะนั้นตัดไปที่พีพีครับผมพีพีว่ายังไงพีพีนั่งจําแล้วตอนนี้ฮะอัดเสียงอยู่พีพีเป็นช่างคราวหน้าหรออะไรนะฮะให้พีพีเป็นช่างคราวหน้าผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะทําผมก็โอเคผมก็ทําถ้าเขาบอกเขาไม่ทําผมก็โอเคผมก็ไม่ทําใช่ผมเป็นคนแบบง่ายๆเหมือนเสื้อยูนิโคลที่มันใส่ง่ายมากแบบนี้ใส่ง่ายแมทช์ง่ายแบบอยู่ได้ทุกสถานการณ์โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ